ชมควานช้างและช้างจิตอาสาพรายน้ำเพชรช้างแสนรู้ป่าสายฝนช่วยดันต้นไม้ขนาดใหญ่2ต้นออกจากถนนบริเวณหมู่1ตำบลพรหมณีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเส้นทางจากอำเภอกระโปงมุ่งหน้าไปยังสุราษฎร์ธานีเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้หลังถูกพายุพัดล้มปิดทางรถไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ควานช้างได้นำช้างออกจากฟางโดยไม่สนใจว่าฝนตกเข้าไปช่วยเหลือดันต้นไม้ออกจากถนนทันทีชาวบ้านและผู้ประสบเหตุต่างชื่นชมและขอบคุณควานช้างและพลายน้ำเพชรเป็นอย่างมากต่างยกให้พลายน้ำเพชรเป็นช้างจิตอาสาได้ๆๆๆ